เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวซุปตาอันดับต้นของประเทศที่แสนอบอุ่นและไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับครอบครัวของซุปตาสาวอย่างชมพู่อารยากับนักธุรกิจไฮโซหนุ่มน็อตวิศรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์และลูกชายฝาแฝดทั้งสองน้องสายฟ้าน้องพายุที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักซุกซนโดยล่าสุดแม่ชมพู่ได้ให้กำเนิดลูกคนที่สามซึ่งเป็นลูกสาวชื่อว่าอาบิเกลและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านสามีของซุปตาสาวนั้นเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสายไฟฟ้าทุกประเภทในชื่อว่าบริษัทสายไฟฟ้าฟีนายเคเบิลเรียกได้ว่าธุรกิจนั้นกว่า10,000,000,000เลยทีเดียวและทางหนุ่มน็อตก็มักจะถ่ายภาพคู่ในโรงงานมาให้แฟนๆได้ชมกันเอาเป็นว่าวันนี้ทางทีมงานของเราจะพาทุกๆคนไปส่องอาณาจักร10,000,000,000ของหนุ่มน็อตกันดีกว่าค่ะ